สวัสดีครับผมเบิร์ดเอ็ดเคพลังชนนะครับวันนี้ผมพาป้ามาออกรายการด้วยนะครับป้าชื่อสุริยากิจสำเร็จนะครับผมเริ่มเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตเพราะว่าผมสนใจในด้านกีฬาที่มันท้าทายนะครับแล้วก็ชอบอะไรที่มันเป็นรถอะไรทุกอย่างเลยครับแล้วก็เลยหันมาเริ่มศึกษาไปซื้อรถซื้อรามาลองฝึกซ้อมแอบปาเล่นนั้นตั้งแต่ทีแรกอะครับก็เลยเล่นจนหมดตังค์เลยก็เลยต้องไปขอให้ป้าช่วยสนับสนุนต่อนะครับครับผมก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยมาทำทีมใช้ทีมชื่อทีมพลังชนพัทยานะเดี๋ยวนี้เบิร์ดเขาก็สบายขึ้นไม่ต้องหาตังค์มาทำรถอะไรเงี้ยเราก็สนับสนุนเต็มที่ผมก็รักกีฬาเรื่องนี้อยู่แล้วสมัยหนุ่มๆเนี่ยเราชอบมากแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะไม่มีตังค์ต้องทำงานตอนนี้ก็เลยบอกเขาว่าอยากเล่นคุยกันนะอยากเล่นก็ต้องทำงานเดี๋ยวจะทำให้เล่นแล้วไม่ต้องมายุ่งกับรถเลยมีหน้าที่ซ้อมอย่างเดียวตอนนี้เราก็ได้ช่างที่ดีแล้วก็ทีมพลังชนนี่คือเรารักพลังชนอยู่แล้วเราก็คือคนชลบุรีคนชลบุรีนะทำอะไรก็ส่วนมากจะทำให้ท้องถิ่นส่วนรวมมากกว่าโดยไม่ค่อยคิดถึงตัวเองเราขออยู่เป็นเบื้องหลังแล้วก็เข้ามาเนี่ยก็คิดว่าจะทำช่วยวงการนี้ได้อีกแรงหนึ่งก็ในทีมนะครับในทีมตอนนี้ยังมีนักแข่งนะครับโดยผมเบิร์ดเอสเคพลังชนนี่เป็นหัวหน้าทีมนักแข่งนะครับแล้วก็มีน้องพีทของเราด้วยแล้วก็มีพี่บอลนะครับของเราตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยผมพยายามให้เขาซ้อมแทบทุกอาทิตย์เลยครับเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ชมได้พบกับน้องๆแล้วก็พี่ๆทั้งสองคนนี้ครับผมเราก็จะสร้างนักลิฟต์ขึ้นเรื่อยๆให้มันเป็นทีมที่แข็งแรงขึ้นได้ไปเที่ยวสนุกกันกับพรรคพวกเพื่อนฝูงไม่ใช่มีขับคนเดียวเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะมีนักลิฟต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีคิดว่าจะต้องมีอย่างน้อย1คน2คนครับส่วนช่างทำรถของทีมเรานะครับพลังชนพัทยาลิฟต์ทีมนะครับคือลุงศักดิ์ชัยบางมดนะครับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็เป็นศักชัยไฮสปีดหรือศักชัยเซอร์วิสนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ฝึกสอนของทีมเราก็คืออาจารย์จุนะครับอาจารย์จุสมชายที่เป็นดิฟก็อตปี2006นะครับครับผมส่วนในเรื่องของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับพอเวลาเบิร์ดได้เข้าไปอยู่ในวงการรถดิฟเนี่ยรู้สึกมีความสุขแล้วอบอุ่นนะครับเพราะเจอพวกพี่ๆ
จากไอดอลเมื่อก่อนที่เราชอบนะครับให้การสอนหรือว่าการแนะนำในเรื่องที่ดีครับผมอบอุ่นมากฮะแล้วป้าคิดว่าไงที่ป้าเด่นเข้าวงการที่มาชวนเข้ามาเข้ามาแล้วก็ดูอบอุ่นดีนะรู้สึกว่ามีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่างละอย่างของเราเนี่ยรถพังเครื่องมีปัญหาทุกคนวิ่งเอามาให้หมดผมวิ่งมาช่วยหมดเลยเอาไปก่อนมันก็อบอุ่นดีครับในส่วนแผ่นของเบิร์ดเองนะครับเบิร์ดก็จะตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็จะพานักแข่งของทีมพลังชนพัทยาดิฟทีมเนี่ยครับเข้าสู่รายการแข่งขันทุกงานนะครับของผู้จัดแต่ละท่านในเมืองไทยนะครับแล้วก็จะพยายามช่วยสนับสนุนทุกอย่างนะครับครับในส่วนของรถเบิร์ดนะครับรถก็จะเป็นยังคงเป็นนิสสัน 200Xหรือว่าที่เรียกน้องฉลามนะครับน้องฉลาม200ก็ยังจะใช้ทำการแข่งขันในรายการสู้ศึกทุกรายการเลยปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีมาเสริมก็คือนิสสันสกายไลน์ R34 นะครับอาจจะเพื่อนๆที่เคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับโปรดติดตามน่าจะเสร็จทันเดือนกันยานี้ครับสนามแรกอาจจะมาเป็นการขับโชว์ก่อนนะครับครับส่วนเรื่องนักดิฟภาคตะวันออกก็เตรียมติดตามได้นะเพราะท่านเขาสั่งให้ทำสนามใหม่แล้วที่ไม่ได้มาตรฐานอีกหน่อยเราจะได้ดูต่างประเทศมาจัดงานได้เลยครับยังไงผมขอฝากรายการที่กำลังจะเกิดเนี่ยครับ Thailand Diff Series 2014นะครับหรือว่าอีกชื่อย่อนะครับจะเป็น TDS 2014นะครับยังไงผมฝากเพื่อนๆติดตามงานแข่งครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามทีมของผมพลังชนพัทยาดิฟทีมด้วยนะครับช่วยส่งกำลังใจครับแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ